สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนะฮะได้ยินเสียงชัดเจนก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเราสองคนนะครับคุณดิษฐ์ธนดิษฐ์ประสบเนตรและผมปลั๊กผมไม่ได้เดียมเชยนะจากเพจวอลเลย์บอลแล้วก็ YouTube Channel วอลเลย์บอลวันนี้เนี่ยจริงๆจะอยู่ในช่วงของบรรยากาศเนชั่นลีกแต่คลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลงหรือว่ามาออนใน YouTube กันเนี่ยในวันศุกร์ที่1กรกฎาคมนะเป็นวันที่สาวไทยเราหยุดพอดี1วันนะเราก็โอเคเอาเรื่องนี้มาพูดถึงด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเพียงแต่ว่ากระแสมันดันมาชนกับเนชั่นลีกพอดีมันก็เลยทำให้อาจจะเงียบๆไปหน่อยนั่นก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอล U20 ของประเภททีมหญิงเนาะที่จะไปชิงแชมป์เอเชียกันนะครับที่ประเทศคาซัคสถานนะแต่อันนั้นเนี่ยไอ้ส่วนนั้นเดี๋ยวเราว่ากันมันจะมีเรื่องให้พูดถึงคุณดิษฐ์ที่นครปฐมนะก็เป็นการแข่งขันผมขออนุญาตเรียกปรินเซสคัพแล้วกันนะเพราะว่าเป็นรายการที่จริงๆแล้วเนี่ยคือรายการของ AVC Challenge Cup ที่เลื่อนมาจากฮ่องกงถูกไหมใช่ครับย้ายมาจากฮ่องกงทีนี้เนี่ยถ้าเอาแค่รายการนั้นรายการเดียวเนี่ยก็คือจะไม่มีทีมไทยลงแข่งก็จะมีแค่5ทีมนะฮะแต่ปรากฏว่าสมาคมวอลเลย์บอลของเราก็หวังที่จะใช้รายการนี้ในการอุ่นเครื่องให้กับทีม U20 ด้วยก่อนเดินทางไปแข่งขันที่คาซัคก็เลยจัดรายการนี้ขึ้นมาแล้วใช้ชื่อว่า Princess นะก็แข่งขันกันไปเมื่อระหว่างวันที่24ถึง29มิถุนายนที่ผ่านมาโอเคล่ะเรื่องผลการแข่งขันเรื่องอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็น่าสนใจระดับหนึ่งเพราะว่าเราก็ทำผลงานได้ดีแล้วก็สามารถเก็บชนะคว้าแชมป์มาครองได้นะชนะทุกทีมแต่ที่เราพูดถึงได้ไหมโค้ชหายเนี่ยมันคืออะไรหลายๆคนสงสัยอันนี้ไม่ใช่เราคุยกันเองหลายๆคนสงสัยแล้วก็เราสองคนอ่ะคุยส่วนตัวกันไปแล้วมี บางท่านที่ส่งข้อความมาหลังบ้านของเราในเพจนะก็มีถามทั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ากันตามตรงข่าวก็ไม่ได้รายงานอะไรเยอะแยะมากมายนักแล้วก็มีบางท่านผมว่าเขาก็คงพอรู้แหละเขาก็ถามมาประมาณว่าจริงๆแล้วมันเอาใครไปแทนไม่ได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยอ่ะอยากให้คุณดิษฐ์พูดถึงเคสนี้หน่อยเคสโค้ชหายในวันสุดท้ายก็ต้องบอกว่าถ้าขออนุญาตไล่เรียงกลับไปเลยแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับ U20 ชุดนี้ก็คือมันเริ่มต้นที่การแข่งขันนัดที่2ใช่ไหมนัดแรกเนี่ยที่เราเจอฮ่องกงโอเคทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานักกีฬาครบ14คนโค้ชครบ3คนแล้วก็เก็บชัยชนะเหนือฮ่องกงไปได้ 3-0 ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอมาถึงนัดที่2ปุ๊บอ้าวนักกีฬาหายไป4คนนักกีฬาที่หายไปคือสศิประภามณีวงศ์มือเซตแล้วก็มือเซตอีกคนหนึ่งน้องแตงโมชลันทรสุธิลิเบโรจากสุโขทัยผมขออนุญาตผมจำชื่อไม่ได้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือน้องปิ่นปนัดดาชัยเพชรที่เป็นหัวเสาที่หายไป4คนรวมถึงโค้ชช่วยโค้ชทีมงาน2คนหายไปคืออาจารย์พิหารใจแสนกับพี่สุบันนะโค้ชสุบันผัวทองเหลือแค่อาจารย์เอ็มธนกิจเลี้ยงยืนคุมทีมอยู่กับนักกายภาพคุณหมอประจำทีมก็เป็นที่สงสัยกันซึ่งหลายๆคนก็ไปสืบถามคนนู้นถามคนนี้มานั่นแหละก็หลายๆคนก็คงเดาออกเพราะว่าจริงๆคือไม่มีข่าวมาเป็นทางการแต่ว่าทางคนภาคในช่อง TVA Channel เองก็พูดไกลๆให้เรารู้ซึ่งเราก็เดากันอยู่แล้วว่าน่าจะเป็นเหตุเกิดเหตุการณ์ว่ามีนักกีฬาติดโควิดมีสตาฟติดโควิดครับทีนี้แล้วทำยังไงกันพอผ่านไปได้2นัดที่เล่นกันอยู่10คนโค้ช1คนพอวันพักมันจะมีวันพักใช่ไหมพอเราพักแข่งปุ๊บมีข่าวว่าวันนั้นเดี๋ยวจะได้นักมือเซตกลับมาอีกคนนึงนักกีฬาลิเบโรจะกลับมาครับน้องหัวสาวน้องปิ่นจะกลับมาก็โอเคชื้นขึ้นจะได้กลับมาลงสนามแล้วแต่พอกลับกลายมาลงสนามปุ๊บก็มีข่าวมีแบบหายไปคือเอากลายเป็นลิเบโร่อีกคนหนึ่งหายไป
แล้วก็โค้ชเอ็มก็หายไปด้วยอืมก็คือน่าจะอันเนี้ยคือก็น่าจะเกิดการตรวจพบเพิ่มแต่คนที่กลับมาได้คือตรวจละเอียดแล้วตรวจ PCR แล้วก็ผ่านก็เลยกลับมาลงสนามได้แต่การคนที่หายไปเพิ่มก็คือคนที่เพิ่งตรวจพบครับอันเนี้ยก็กลายเป็นปัญหาว่า2นัดสุดท้ายทีมไทยไม่มีโค้ชครับก็คงทราบผลกันแล้วว่าเราชนะ 3-2 ทั้ง2นัดก็คือนัดที่เจอกับมาเลเซียกับนัดที่เจอกับอินเดียครับใดๆก็ตามก็คืออ่ะโค้ชเอ็มก็อาจจะมีการแก้เกมผ่านทางโทรศัพท์ดูเกมอยู่แล้วก็โทรเข้ามาไลน์เข้ามาต่อเวลาซึ่งเราสังเกตเห็นได้จากการถ่ายทอดสดอยู่แล้วทีเนี้ยปัญหาของตอนไปเซ่ครับก็จบไปเราก็ได้แชมป์ชนะ5นัดรวดถึงแม้จะทุรักทุเลไปบ้างนัดสุดท้ายเหลือนักกีฬา13คนคนที่หายไปคนนึงคือน้องไอมี่ครับกับลิเบโรแล้วก็มือเซตน้องสศิประภาน้องลิเบโรน้องธิดารัตน์นะฮะก็เราเนี่ยชนะ5เกมรวดเก็บได้ทั้งหมด13คะแนนนะก็ถือว่าเป็นแชมป์ของปรินเซสครับแต่ว่าถ้าเกิดจะนับแค่ AVC Challenge เนี่ยแชมป์ก็จะเป็นทางด้านของฮ่องกงฮ่องกงชนะใช่ครับ4เกมรวดนะฮะอันดับ2อินเดียอันดับ3มาเลย์4อุซเบย์แล้วก็5สิงคโปร์นะครับนะฮะครับอธิบายว่า Challenge ครับก็คือเขาจะไม่นับผลการแข่งขันที่ทีมต่างๆแข่งกับทีมไทยเจอไทยใช่เจอไทยตัดออกไทยตัดออกแล้วที่เหลือก็เรียงอันดับกันใน5ทีมอันนี้ผมขออนุญาตถามแบบนี้มีคำถามเข้ามาเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยเราเอาใครไปคุมแทนได้ไหมอย่างในเกมที่ไม่มีโค้ชอะไรเงี้ยถ้าถามจริงๆตามระเบียบอะคือไม่ได้ถ้าตามระเบียบตัวสอนเป๊ะๆเลยนะคือไม่ได้ครับนอกจากแต่เราจะมีการขออนุญาตกับทางผู้ควบคุมการแข่งขันหรือไปทาง ABCว่าจะเอาใครมาเป็นโค้ชแทนเพราะว่าอย่างการที่เอานักสถิติคุณอัจฉริยะน้องคิวเนี่ยมายืนคุมแทนเนี่ยจริงๆก็ต้องขออนุญาตผู้ควบคุมแข่งขันเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนประชุมก่อนแข่งก่อนเริ่มรายการเนี่ยมันต้องส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะนั่งที่มานั่งสำรองนั่งที่เบนจำนวน5คนซึ่งไทยเราก็ส่งคือโค้ชเอ็มโค้ชวิหารโค้ชสุบรรณนักกายภาพคุณหมอ5คนครบแล้วครับแต่คุณอัจฉริยะมีรายชื่อเป็นสตาฟทีมจริงแต่ไม่ได้มีรายชื่อที่จะนั่งหรือไปยืนเป็นโค้ชอันนี้ก็ต้องขออนุญาตแจ้งทางผู้ภูมิการแข่งขันขอให้คุณอัจฉริยะมาคุมทีมชั่วคราว2นัดสุดท้ายเนื่องจากมีเหตุผลทางการแพทย์อันนี้ส่วนทำไมเปลี่ยนสตาฟไม่ได้หรอจริงๆถ้าขออนุญาตเนี่ยก็เปลี่ยนได้แต่ผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะอันนี้คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันแข่งในไทยแล้วก็คือโค้ชก็สามารถแก้เกมได้อยู่แล้วเขาอยู่กับเด็กมาการที่จะเอาโค้ชคนอื่นอยู่ดีเข้ามาเขาไม่เคยซ้อมกับเด็กเขาไม่เคยคุกคีหรือไม่เคยมีข้อมูลเด็กไม่รู้ว่าเด็กคนไหนเล่นอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเอ้ยมันเหลือแค่2นัดก็อาจจะมองว่าก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้ไปก่อนดีไหมครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะก็อธิบายในลักษณะแบบนี้ว่าคือการเอานักสถิติเอาสเกาต์เนี่ยมานั่งแทนชั่วคราวเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการขออนุญาตแล้วเบื้องต้นแต่ทีนี้เนี่ยในมุมกลับกันที่แฟนวอลเลย์ถามว่าทำไมไม่เอาโค้ชคนอื่นมาเนี่ยก็ในมุมของการทำทีมก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้โค้ชคนใดคนหนึ่งแทนก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้านักสถิติหรือใครก็แล้วแต่ที่มานั่งเนี่ยสามารถสื่อสารกับทีมงานโค้ชชุดปัจจุบันได้ใช่ครับแล้วก็ทำตามแผนที่ฝึกซ้อมร่วมกันมาโดยตลอดเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ก็แก้ไปในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าอายุตัวอย่างสมมติอยู่ๆคนเอ็มไม่อยู่เงี้ยจะไปเอาอาจารย์จารันมาคุมชั่วคราวเงี้ยมันไม่ได้สไตล์ก็ไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปหมดแท็กติกที่ฝึกมามันก็เปลี่ยนไปหมดซึ่งมันก็ไม่ขนาดนั้นแล้วคือเข้าใจว่าอย่างที่บอกครับครับผมว่าไปเลยเว้นแต่เคสนี้จะเกิดขึ้นก่อนเดินทางไปแข่งขันน่ะสมมุติเนี่ยก่อนเดินทางไปแข่งขันที่คาซัคอะไรอย่างเงี้ยหรือเคสตัวอย่างอย่างแบบพวกเนชั่นลีกอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องเปลี่ยนมันจำเป็นต้องเอาใครไปงั้นแหละอีกเรื่องนึงครับอย่างเนชั่นลีกอ่ะของชุดใหญ่แล้วเข้าใจได้เพราะว่าสตาฟเค้าอ่ะอยู่กับทีมทุกคนอยู่กับทีมแล้วคุณจะเปลี่ยนเอาคุณอุธีรศักดิ์เป
ไปหรือจะเอาน้องนัทณัฐพงษ์ไปอย่างเงี้ยคือเขาอยู่กับทีมเขาซ้อมกับทีมเขาเข้าใจแท็กติกเข้าใจระบบการเล่นของทีมแล้วแต่เนี่ยทีม20มีสตาร์อยู่แค่5คนที่ฝึกซ้อมกันมาเป็นเดือนเนี่ยครับแล้วการเอาโค้ชคนอื่นเข้ามายืนคุมเนี่ยมันก็แค่ไปยืนคุมอ่ะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจแท็กติกที่เด็กๆซ้อมกันมาหรอกไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแต่คนก็มีสไตล์เป็นของตัวเองอยู่แล้วคือไปคุมไปยืนคุมแทนผมก็มองว่ามันก็คือเหมือนแบบด้นสดหน้างานเหมือนกันก็คืออย่างนี้คือให้คิวคุณอัจฉริยะไปยืนคุมแล้วก็สื่อสารกับโค้ชตัวจริงครับอย่างนี้ไม่ดีแบบไปเลยดีกว่าเป็นคนถ่ายทอดโดยตรงไปเลยรูปแบบเดิมอาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องจิตใจในเรื่องการกระตุ้นในการปลูกใจหรืออะไรอย่างนี้ครับแต่ก็อย่าลืมว่าเอาโค้ชคนอื่นมามันก็ไม่ต่างกันเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเด็กไม่ได้ซ้อมกับเด็กมาอยู่ๆอารมณ์เปลี่ยนอีกเปลี่ยนตัวเด็กอีกสมมุติเปลี่ยนโค้ชเอาเปลี่ยนเด็กอีกไม่ชอบอ่ะไม่ชอบชุดเนี้ยแบบตัวเองไม่ได้อยากเล่นแบบเนี้ยก็หรือเป็นเรื่องเวลาอีกก็ว่ากันไปครับจริงๆมันเหลือแค่2นัดแล้วก็แบบเจอกับทีมก็สู้ได้แหละไม่ได้แข็งมากอะไรเงี้ยอินเดียฮ่องกงเอ้ยไม่ใช่ขออภัยอินเดียมาเลเซียอะไรเงี้ยของเกมสุดท้ายถามว่าเขาเป็นทีมชาติใหญ่เก่งไหมก็ดีแต่ก็ยังคือเด็กเราก็ยังมีศักยภาพที่จะชนะเขาได้ครับนะฮะก็อันนี้ก็คงไขข้อข้องใจกันไปในประเด็นนี้ครับครับแต่จริงเขาไม่มีการพูดถึงเนาะไม่ได้มีการออกมาชี้แจงชัดเจนก็เงียบๆไปไม่มีเนาะใช่ครับโอเคแต่มันก็คงปิดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็เห็นภาพกันชัดเจนว่าเกิดว่าอะไรหายไปเกิดอะไรกันขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อารมณ์คล้ายๆกับไอ้นี่แหละเอาว่ากันตามตรงคล้ายๆกับกลุ่มนักกีฬาเนชั่นลีกที่หายไปแล้วก็ก่อนที่จะมีการออกมาประกาศอ่ะหลายๆคนก็คาดการณ์กันอยู่แล้วว่าเออมันจะลักษณะนู้นไหมลักษณะนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยคือถ้ามันต้องพูดมันก็จะชัดเจนแต่ว่าต่อให้ไม่พูดอ่ะแฟนๆก็คาดการณ์กันอยู่แล้วว่าอ๋อสงสัยจะอย่างนี้มั้งอย่างนั้นมั้งครับครับผมทีนี้จบที่นครปฐมคุณดิษฐ์ต้องต่อเนื่องไปอีกหนึ่งรายการและรายการที่พวกเขาเหล่านี้เนี่ยสาวๆต้องไปแข่งขันกันจริงๆแล้วคือเป้าหมายหลักของทีมชุดนี้แหละครับคือรายการ U20 คือเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียแข่งขันที่เมืองอะไรนะคุณช่วยออกเสียงเมืองให้ผมหน่อยนอซุนตานหรือเปล่านัทซุนตานผมว่ามันน่าจะแบบนูนูอ่ะนูน่าจะแบบลองเรียนรันอะไรเงี้ยนูซุนตานอะไรเงี้ยมันคือเมืองแอสตานาเก่าเขาเปลี่ยนชื่อครับผมฮะที่ประเทศคาซัคสถานอันเนี้ยก็จะเป็นการชิงโควต้าไปแข่ง U21 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าครับซึ่งเอเชียเนี่ยมีโควต้าอยู่เพียงแค่2ทีมนั่นหมายถึงว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยไม่เพียงพอถ้าคุณจะอยากจะคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกเนี่ยคุณต้องเข้ารอบชิงเท่านั้นซึ่งก็คืองานหนักนะครับผมครับต้องบอกตรงๆว่างานหนักเพราะยังไงเราก็รู้กันอยู่ว่าในรุ่นเยาวชนเนี่ยที่แบบครองอำนาจกันมาคือจีนกับญี่ปุ่นยู18เป็นของญี่ปุ่นยู20เป็นของจีนครับนานๆญี่ปุ่นจะมาพลิกชนะในยู20ได้บ้างคือ U10 พอคือ U18 เนี่ยเหมือนจีนน่ะยังโตไม่เต็มที่พอยังไม่ U20 ยังไม่แข็งพอ U20 จีนโตเต็มที่ญี่ปุ่นเริ่มเอาไม่ลงเหมือนกันเหนียวก็เร็วเริ่มสู้ความใหญ่ไม่ได้แล้วใหญ่หนักครับนะฮะแล้วเนี่ยก็จะเป็นงานที่แบบหนักงานหนักของเยาวชน U20 ของไทยจริงๆครับเพราะที่ผ่านมาก็เท่าที่จำได้นี่คือน้อยครั้งมากนะที่จะคัดรุ่นนี้ผ่านไปแข่งแชมป์โลกได้โอเคมีปีที่แล้วที่ได้ไปนั่นคือทั้งคือญี่ปุ่นถอนไม่ไปเพราะว่าเนื่องจากโควิดโอเคสิทธิ์ก็เลยตกมาที่ไทยได้ไปแทนครับแต่ในปีนี้ไทยเอมีอิหร่านไทยเกาหลีใต้คาซัคใช่ไหมสี่ทีมไทยบีมีจีนญี่ปุ่นอุซเบกิสถานอินเดียแล้วก็สเปนมีญี่ปุ่นด้วยขออภัยดูผิดโอเคมีญี่ปุ่นด้วยอีกทีมหนึ่งครับทั้งหมดก็จะมี11ทีมแบ่งเป็น2สายครับนะฮะก็ตามโปรแกรมคร่าวๆ
อย่างที่คุณปาร์คเปิดโชว์เมื่อกี้อยู่คือเราก็อยู่สาย A เปิดสนามกับใครนะครับเราเปิดสนามกับทางด้านของอิหร่านครับในวันแรกเลยหรือเปล่าวันที่4เลยหรือเปล่าวันที่4กรกฎาคมใช่โอ้โหก็ถือว่าเป็นงานไม่ยากไม่ง่ายครับเพราะอิหร่านก็พัฒนามาเรื่อยๆเหมือนกันความแข็งแรงรูปร่างอะไรเงี้ยก็น่ากลัวอิหร่านจุดแข็งเนี่ยจุดแข็งทุกชุดแต่ไหนแต่ไรมาคือความแข็งแรงนะฮะดังนั้นเนี่ยใช่แข็งแรงรูปร่างสูงใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ดีพออะไรเงี้ยเราก็อาจจะเป็นรองเขาได้ต้องใช้คำนี้แล้วกันอาจจะเหนื่อยกับเขาได้อะครับแต่ถ้าเราอยู่ในฟอร์มปกติของ U20 เราผมว่าผ่านได้สำหรับอิหร่านครับแต่เราย้อนโยงกลับมาถึงปัญหาที่ประสบที่นครปฐมครับซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้ยเวลามันไม่ได้ห่างกันเลยนครปฐมแข่งจบวันที่29แต่ U20 แชมเปี้ยนเซียแข่งวันที่4ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีเวลาเพียงแค่4วัน29เอากันนับ30 1 2 3 4วันไหนจะต้องเดินทางอีกซึ่งไปคาซัคสถานเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าไฟบินเนี่ยมีน้อยมากถ้าดูอย่างตัวอย่างจากที่Diamond Food เพิ่งเดินทางไปเนี่ยโหต้องเปลี่ยนเครื่องเป็นวันนะเดินทางเป็นวันไปเปลี่ยนเครื่องกี่ทีก็ไม่รู้อ่ะแล้วไม่มีบินทุกวันฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต่างกันดังนั้นเนี่ยไปแข่งวันที่4เนี่ยผมว่าของไทยเนี่ยมีกำหนดบินคือวันที่1กรกฎาคมคือวันเนี้ยวันที่ออนใช่ไหมเราจะออนวันที่1ก็คือวันนี้แหละไปช่วงเช้าโดยจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบบินย้อนไปทางตะวันตกก่อนเป็นเครื่องที่ดูไบแล้วก็ต่อเครื่องมาลงที่คาซัคสถานฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนที่เพิ่งติดเชื้อล่ะจะเดินทางทันหรือเปล่าตอนนี้บ้านเราอ่ะบ้านเรามันต้องกักตัวไหมหมายความว่ามันจะลักษณะคล้ายๆต่างประเทศเลยไหมคือว่าตรวจไม่เจอแล้วไปได้เลยอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ากลุ่มเนี้ยคือตรวจยืนยันแล้วว่าเป็นอ่าฮะแล้วมันต้องเข้าระบบการรักษา7-10วันถูกไหมอ๋อก็คือจะไม่ได้แบบขนาดตรวจหน้างานว่าเอ้ย2วันหาย3วันหายเลิกกันอย่างงี้ก็ต้องเข้าระบบก่อนก็ต้องเข้าระบบก่อนแล้วก็เหมือนต้องอาจจะต้องPCR เช็คอีกทีนึงก่อนเดินทางหรือเปล่าครับเพราะว่าระบบโฮม isolation ตอนนี้คือ10วันถูกไหมอันนี้ไม่นับกลุ่มเสี่ยงนะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยตอนนี้ไม่มีกักตัวใช่เราไม่มีกักตัวแล้วแต่คนที่ติดเชื้อแล้วเข้าระบบเนี่ยมันต้องอยู่รักษาประมาณ 7-10 วันครับฉะนั้นแล้วจะทำยังไงจะเปลี่ยนสตาฟไหมจะเปลี่ยนนักกีฬาไหมหรือว่าให้บินตามไปอันนี้ก็ต้องลำบากนะเพราะว่าถ้าตามไปในช่วงแรกมันก็จะขาดตอนนะสิถูกนั่นไงคือตามไปแล้วตามไปได้วันไหนเออซึ่งกว่าเทปนี้จะออนเนี่ยผมว่ามีคำตอบมาหลายๆเรื่องแล้วแหละครับเพราะว่าเท่าที่ได้ยินมาอาจจะมีการเปลี่ยนตัวสตาร์ทอย่างน้อยคนนึงแหละเปลี่ยนแน่นอนครับนะฮะเพราะไม่งั้นแล้วการที่จะบินไปวันที่1โดยที่ไม่มีสตาฟไปเลยสักคนหนึ่งเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ครับโอเคโค้ดเอ็มที่เป็นหัวหน้าผู้สอนเนี่ยน่าจะต้องยังไปอยู่แต่อาจจะตามไปทีหลังแต่ว่าสตาฟ2คนเนี่ยจะต้องมีเปลี่ยนคนใดคนหนึ่งแหละเพื่อให้มีคนเดินทางไปกับพร้อมกับนักกีฬาไปกับคณะครับไปคุมซ้อมไปคุมอะไรซึ่งเราจะไปหวังว่าให้นักสถิติไงนักสถิติก็มีเคยทำมาแล้วบอกเฮ้ยอันนั้นคือมันไม่มีเวลาเตรียมตัวแต่เนี้ยเรามีเวลาเตรียมตัวเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้ซึ่งบางอย่างผมก็มองว่ามันก็ต้องเปลี่ยนแหละโอเคเข้าใจนะคุณเก็บตัวซ้อมกันมาคุณทำทีมกันมาทุกคนก็อยากไปพร้อมกันอยากเดินทางมาด้วยกันแต่เรื่องแบบเนี้ยมันก็เกินการควบคุมมันก็ต้องมีการแบบต้องยอมกันบ้างแหละต้องเสียสละกันบ้างอะไรเงี้ยก็เคสเดียวกับนักกีฬาชุดใหญ่นั่นแหละบินไปแล้วติดโควิดอ้าวทำไงอ่ะก็ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้ลงโดนเปลี่ยนชื่อคือโดนเปลี่ยนชื่อก็ต้องเข้าใจกันตรงนี้ใช่ใช่นะฮะส่วนนักกีฬาเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าอ่ะแน่ที่แน่คือติดแน่ๆคือ2คนคือมือเซตสศิประภากับน้องธิดารัต
ก็โอเคมือเซตอาจจะมีชลันทร์อีกคนหนึ่งไปได้แต่ลิเบโร่เนี่ยเพราะว่ารายการรุ่นเยาวชนเนี่ยส่งได้แค่12คนครับก็ต้องดูว่าจะยังไงบินไปทันแข่งขันนัดแรกหรือเปล่าอืมอย่างนี้มันจะส่งผลถ้าสมมุติต้องเปลี่ยนในกรณีที่ต้องเปลี่ยนจริงๆอย่างเงี้ยมันจะต้องมันจะส่งผลกับทีมเยอะไหมเพราะว่าก็คือชุดนี้มันซ้อมกันมาจนถึงโค้งสุดท้ายอยู่แล้วอ่ะแล้วอยู่ๆก็มาเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่การที่จะเปลี่ยนคือคุณก็ต้องเอาจาก18คนแรกนั่นแหละอืมคุณอย่าลืมว่าไอ้แข่งที่นครปฐมอ่ะเราส่ง14คนเพราะเป็นรายการผู้ใหญ่ครับมันมีลิโบโร่อยู่2คนอยู่แล้วแต่รายการเด็กเนี่ยส่งแค่12คุณจะลิเบโร่ไป2หรือจะไป1ก็ได้ครับโอเคถ้ารายชื่อ12คนมีลิเบโร่2คนมันก็โอเคไฟล์คนนึงไปตามไปทีหลังได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณส่งลิเบโร่ไว้แค่คนเดียวครับถ้าจะเปลี่ยนก็คือต้องเปลี่ยนลิเบโร่อีกคนนึงไปแทนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอัพโค้ชหรือไม่ถ้าโอเครอให้คนนี้บินตามไปถ้าไปทันไปไม่ทันแข่งนั้นแรกก็ต้องมีผู้เล่นคนใดคนนึงสวมเสื้อลิเบโร่แทนไปก่อนอืมนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของสมาคมกับทีมสตาฟโค้ชนั่นแหละครับนะฮะก็ค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่ามันมาเกิดตอนกำลังจะไปอยู่แล้วใช่แล้วแต่เป็นคาสผ่านที่แบบเดินทางยากอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ใช่กรุงเทพฯติดๆนะอ่ะยังง่ายกว่ายังง่ายกว่าอย่างง่ายกว่าอ่ะยังแบบหาตั๋วได้เลยบินได้เลยบินทุกวันอะไรเงี้ยแต่เนี้ยคือบินตรงก็ไม่มีอยู่แล้วคุณต้องเปลี่ยนเครื่องแน่นอนสองคือไม่มีบินทุกวันอีกซึ่งถ้าเดินทางวันที่หนึ่งไม่ทันคุณอาจจะได้เดินทางวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้านู่นเลยก็ได้ซึ่งยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะหาตั๋วเครื่องบินวันไหนได้อืมนะฮะแล้วก็เกิดอย่างที่คุณดิบบอกบางทีต้องไปรอรอบถ้าเกิดไปแล้วรอบต่อไม่ตรงเนี้ยก็ไปเสียเวลาตรงนั้นต้องมานอนห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงก็ว่ากันไปแล้วแต่รอบต่ออืมอืมไม่อย่าลืมว่าผู้เล่นชุดนี้เป็นเด็กคือจะปล่อยให้เด็กเดินทางตามไปแค่นั้นก็ไม่ได้ค่ะก็ต้องมีสตาฟมีผู้ใหญ่เดินทางไปด้วยอืมในความคิดเห็นของผมก็คือน่าจะเป็นรูปแบบที่ว่าอ่ะตัวโค้ชเอ็มก็ต้องตามไปกับนักกีฬาที่เหลือครับแต่จะตามไปได้วันไหนเนี่ยต้องรอดูว่าต้องรอติดตามว่าทางสมาคมเขาจะประสานงานได้ยังไงมันก็เป็นอะไรที่ทุลักทุเลระดับหนึ่งแต่ผมก็เชื่อว่าคือเด็กมีความตั้งใจแหละกำลังใจเต็มเปี่ยมแหละครับอย่างดูอย่างสองนัดสุดท้ายที่ผ่านมาคือเล่นกันแค่11คนแต่ก็ยังเฮ้ยเต็มที่กลับมาได้แพ้จะแพ้อยู่แล้วโดนนำ 2-1 ก็ยังกลับมาแซงได้อะไรเงี้ยคือเด็กมีความมุ่งมั่นเต็มที่มีความอยากเล่นเพื่อนที่มีปัญหาอย่างเล่นเพื่อโค้ชที่ไม่อยู่ตรงนี้ผมมองว่ามันก็เป็นโอกาสในวิกฤตแหละที่จะแบบรวมใจที่จะเพิ่มพลังให้กันเลยแต่ว่าช่วงนี้ทำได้หมดแล้วแหละทำก็คงแบบใจอ่ะได้อยู่แล้วแหละคงแบบไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าขนาดยูฟ่าไปเซตก็ยังทำได้อะไรเงี้ยมันทำได้หมดแหละคืออยากเล่นอ่ะอารมณ์แบบพร้อมเล่นมากอะไรเงี้ยก็หวังลึกๆนะว่าจะแบบจะมีพลิกล็อกคว้าตั๋วได้สำเร็จหรือเปล่าต้องบอกตรงๆว่าเป็นรองโอกาสคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกได้เนี่ยอ่านน้อยจริงๆต่ำกว่า 30% อ่ะผมให้เต็มที่ 30% ที่จะพลิกเอาชนะจีนกับญี่ปุ่นได้คือตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ดูถูกเด็กๆนะว่าเด็กๆจะแบบไม่มีฝีมือคือเด็กชุดที่มีฝีมือแต่ถ้าเทียบลองเทียบกับไปเมื่อตอนยู18ชิงแชมป์โลกเวลาเราเจอทีมแข็งๆอะไรเงี้ยเราก็ยังสู้เขาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับตรงนั้นแล้วถามว่ามันเป็นเกมบอลนัดเดียวอย่างเงี้ยรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นบอลไอ้รอบรองชนะเลิศเป็นบอลนัดเดียวอย่างเงี้ยมีโอกาสพลิกชนะไหมถ้าคุณออนฟอร์มกันพอดีมันก็มีใช่ๆแต่เปอร์เซ็นต์มันน้อยเท่านั้นเองครับก็ต้องติดตามเชียร์กันหวังว่าจะมีลิงก์ให้ดูคงมีมากอย่างก่อนหน้านี้ก็ยังมีหลายๆรายการก็ยังมีลิงก์มาเรื่อยๆเหมือนกันนะใน YouTube อ่ะแต่นี่มันไม่ใช่รายการชุดใหญ่ไงโอเครายการชุดใหญ่อย่างเงี้ยยังมีสัญญาณของ PPTV อยู่แต่เนี้ยไม่ได้ถ่ายก็ต้องหวังว่าในสัญญาของ ABC ที่ทำกับเจ้าภาพเนี่ยจะต้องมีการผลิตสัญญาณ
อาจจะไลฟ์ในเพจ ABC ก็ได้อย่างนั้นก็ยังดีก็รอลุ้นกันรอลุ้นกันนะครับหวังว่าก็เป้าหมายก็4ทีมไปก่อนนะก็ไม่เป้าหมายก็ต้องไม่ได้ก่อนเออแต่ว่ามันก็ต้องไปทีละสเต็ปแหละใช่ใช่ก็คือเอาไปถึง4ทีมแล้วก็ลุ้นกันครับต้องเอาตั๋วแหละแต่ตอนนี้ต้องเอาตัวรอดจากรอบแรกให้ได้ก่อนเรื่องความนักกีฬาหรือเจ้าที่อาจจะยังไปกันไม่ครบในไม่ได้ไปพร้อมกันก็ต้องปรับตัวในช่วงรอบแรกไปก่อนเอาตัวรอดไปก่อนให้ไปถึง4ทีมก่อนได้ก็รอติดตามแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงสำหรับทีมชุดนี้ก็โปรแกรมของไทยเนี่ยอย่างในเกมเปิดสนามวันที่4กรกฎาคมนี่จะเจอกับอิหร่านนะวันที่5จะเจอกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็วันที่7จะเจอกับคาซัคสถานส่วนรอบน็อกเอาท์ก็จะแข่งกันอีกครั้งวันที่10กรกฎาคมนะแล้วก็11วันสุดท้ายอ่ะไปรอลุ้นรอเชียร์แล้วกันก็แปลว่าเอาแค่2ทีมเข้ารอบถูกมั้ยครับใช่ไม่มีรอบ8ใช่ไม่มีครับก็อันนี้เท่าที่ดูก็คือเป็นเซมิเลยโอ้เป็นเซมิเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าฉะนั้นแล้วเราต้องชนะเจ้าภาพให้ได้ซึ่งผมว่าทำได้นะคือมันเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปพร้อมกับเกาหลีมันเหมือนเป็นรอบ8ทีมคุณดิษแต่ว่าสายบนน่ะก็คือชนะชิงแล้วสายล่างก็คือชนะไปจัดอันดับที่อยู่ในโซนล่างอีกทีอะไรเงี้ยเข้าใจงั้นแปลว่าไม่มีรอบ8ทีมเป็นรอบน็อกเอาท์ไม่มีใช่คือเอาสองของแต่ละสายไปไขว้รอบรองชนะเลิศเลยเหมือนกับU18ครับระบบของU18สายบนใช้คำว่าสายบนเข้าชิงที่1สายล่างชิงที่5ประมาณนั้นโอเคตามนั้นดังนั้นก็ต้องเอาใจช่วยตั้งแต่รอบแรกว่าให้เป็น1ใน2ก่อนไปทีละสเต็ปกันแล้วกันนั้นแรกที่เจออิหร่านเนี่ยสำคัญพลาดไม่ได้ครับได้เลยอ่ะโอเคก็วันนี้ไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวดูแล้วไงถ้าเกิดเรียบร้อยเร็วอะไรไงเดี๋ยวลงไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยก็ได้คืนหลังจากที่ทีมชาติไทยเราแข่งจบก็ลงทิ้งไว้จะได้มีเวลาดูไปเรื่อยๆนะครับครับผมอ่ะส่วนพี่วิวก่อนเกมก็เดี๋ยวมารอดูกันนัดต่อไปนะฮะก็ว่าจะเป็นยังไงรอติดตามกันได้เช่นเคยสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลวันนี้เราสองคนเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ